โอเคเรามารีวิวตัว Note 10 Lite ตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอถอดเคสออกก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นเครื่องเต็มๆก่อนอื่นเลยคงอยากจะบอกว่าโทรศัพท์ของ Xiaomi เนี่ยทุกรุ่นเลยทุกคนมักจะนึกภาพเดียวกันออกก็คือเป็นโทรศัพท์ที่ให้ความคุ้มค่าในเรื่องของสเปคเมื่อเราเทียบกับราคาใช่ไหมครับแต่ว่ากับ Note 10 Lite เครื่องนี้ถ้าคงจะรีวิวนะคงจะไม่พูดถึงเรื่องสเปคละกันแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจเรื่องสเปคเนี่ยเดี๋ยวคงจะขึ้นมาให้แถวๆนี้เนาะคือที่คงจะไม่พูดถึงเรื่องสเปคเนี่ยก็เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนี้คงว่ามันไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องสเปคเลยเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยมันมีเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องสเปคเยอะแยะมากมายมาดูกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยละกันก็คือเรื่องของหน้าจอหน้าจอของโทรศัพท์เครื่องนี้ครับให้เป็นหน้าจอ OLED ที่มีความสวยงามมากเลยนะความละเอียดก็อยู่ที่ Full HD Plus เรื่องสีสันหรือเรื่องคุณภาพต่างๆเนี่ยผมคิดว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องมาติหรือมีอะไรที่เราจะต้องมาจับผิดแต่พอพูดถึงหน้าจอเนี่ยเราไปพูดถึงเรื่อง IG Story กันดีกว่าคือเวลาที่คนใช้โทรศัพท์ Android มักจะบ่นกันก็คือเวลาที่เราลง Story ใน IG เนี่ยภาพมันมักจะไม่ค่อยชัดใช่มั้ยครับแต่กับโทรศัพท์ Xiaomi Note 10 Lite ตัวนี้เวลาที่เราเอาภาพลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใช้กล้องจากตัวแอปของ IG เองหรือว่าจะใช้กล้องของตัวโทรศัพท์ตัวนี้ถ่ายแล้วค่อยอัปโหลดลงไปภาพที่ได้ผมว่ามันก็ไม่ได้แย่นะอาจจะไม่ได้คมไม่ได้ใสเท่ากับของ iPhone แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดจะซื้อเครื่องนี้แล้วมากังวลเรื่องการลง IG Story ก็หมดปัญหาได้ละครับเรื่องต่อไปที่ผมคิดว่ามันน่าจะแปลกๆสักหน่อยก็คือเครื่องนี้มันจะมีตัว reading mode ที่จะทำให้หน้าจอเนี่ยปรับการทำงานลดพวกแสงสีฟ้าแล้วก็ปรับโทนของการแสดงผลเนี่ยให้สบายตาของเรามากขึ้นแต่ว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีอะไรที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะพัฒนาขึ้นอีกหน่อยก็คือเวลาที่เราเปิดตัว reading mode อยู่ถ้าเกิดว่าเราล็อกโทรศัพท์อยู่ตัวเครื่องมันจะยังไม่ทำงานใน reading mode เราจะต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนตัวโทรศัพท์เนี่ยถึงจะทำงานใน reading mode ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ามันก็อาจจะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นข้อเสียนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดเราจะมาพูดถึงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันใกล้เคียงกับความเป็นแฟลกชิพยังไงอย่างแรกเลยผมต้องบอกก่อนว่างานประกอบของโทรศัพท์เครื่องนี้มันมีความพรีเมียมค่อนข้างมากเลยนะด้วยความโค้งของหน้าจอไม่ว่าจะทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยมันให้ความรู้สึกเวลาถือเวลาจับเนี่ยเป็นโทรศัพท์แฟลกชิพมากๆแล้วก็พวกวัสดุหรืองานประกอบต่างๆเนี่ยมันก็มีความแน่นมีความพิถีพิถันดีไม่ได้รู้สึกเลยว่าเป็นโทรศัพท์ที่มีราคาอยู่ในงบประมาณหมื่นต้นๆถึงจะซื้อได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าแค่งานประกอบตรงนี้มันก็ทำให้โทรศัพท์เครื่องนี้น่าซื้อน่าเอามาใช้มากละอย่างต่อไปก็คือตัวกล้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาก็ให้มาถึง4ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบถ่ายรูปเนี่ยกล้องของโทรศัพท์เครื่องนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ครบค่อนข้างที่จะทุกอย่างแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือคุณภาพของกล้องหลักเนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะด้วยเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมันทำให้เวลาเราถ่ายรูปมันทำให้เกิด depth of field หรือที่คนเราจะเข้าใจกันง่ายๆว่าการละลายพื้นหลังเนี่ยมันทำได้ง่ายมากแล้วมันก็ทำให้ภาพของเราออกมาดูมิติดูมีความสวยงามมากรวมถึงเรื่องเก็บ Dynamic Range หรือว่าพวกสีสันต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามือถือเครื่องนี้มันทำได้ดีมากเลยนะมันจะมีติดอยู่แค่นิดหน่อยก็คือว่าตัวกล้องหลักมันไม่มีตัว OIS หรือที่เรียกว่ากันสั่นนั่นแหละก็คือว่าเวลาที่เราจะใช้ตัวเลนส์ซูมเป็น2เท่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามือเรานิ่งไม่มากพอมันก็อาจจะทำให้มือถือเนี่ยมีการสั่นนิดๆหน่อยๆได้ตรงนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าโทรศัพท์ตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เท่าแฟลกชิพแต่ว่าตัวแฟลกชิพในปีที่แล้วบางตัวมันก็ยังไม่มีการสั่นมาให้เลยนะแล้วทีนี้ถ้าจะพูดถึงตัวการสั่นเนี่ยมันก็จะส่งผลมาอีกอย่างก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Full HD หรือว่า 4K เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สมูทเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังดีที่เขามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ Stabilizer ที่จะเอาตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาช่วยประมวลผลทำให้ภาพวิดีโอของเราที่ได้ออกมามันไม่ได้สั่นมากเท่าไหร่แล้วจากเมื่อกี้ที่เพื่อนๆดูรูปสวยๆจากโทรศัพท์เครื่องนี้ไปแล้วใช่มั้ยครับเรามาลองดูรูปจากเครื่องนี้กันอีกรอบนึงดีกว่าแล้วก็บางรูปเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นเทียบกับตัว iPhone 11 Pro ไว้ให้ด้วยละกัน
แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงจุดเด่นของโทรศัพท์เสี่ยวมี่อีก2อย่างที่มีในปีนี้แล้วก็บางอย่างเนี่ยมันมีมาตลอดก็คือตัว IR Blaster คือแม้ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบบว่าเรียกว่าใกล้ๆแฟลกชิพเนาะแต่ตัว IR Blaster เขาก็ยังมีมาให้อยู่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะไม่อยากให้เสี่ยวมี่ตัดออกไปก็คือตัว Headphone Jack คือหลายๆแบรนด์เขาก็เลือกตัดออกไปแล้วแหละเพราะว่ามันก็จะประหยัดพื้นที่ในเครื่องทำให้เอาไปวางชิ้นส่วนอื่นๆภายในได้เนาะแต่ว่าเสี่ยวมี่เขาก็ยังเลือกที่จะไม่ตัดออกไปแล้วก็ยังเอามาให้พวกเราเนี่ยได้ใช้กันอยู่ดีทีนี้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับความเป็นแฟลกชิพเนี่ยมันยังไม่ได้มีแค่นี้นะคือ Xiaomi Note 10 Lite เนี่ยมันก็จะมีตัวสแกนที่อยู่ใต้จอใช่ไหมครับเวลาเราปลดล็อกเนี่ยมันก็ปลดล็อกได้เร็วมากเลยนะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะอยากซื้อมือถือที่ราคาประหยัดสักเครื่องนึงเครื่องนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆที่ใครหลายๆคนอาจจะซื้อแล้วก็ถูกใจแล้วก็อาจจะไม่อยากจะเปลี่ยนมันไปในสัก2ปีก็ได้ทีนี้ผมว่าเรามาสรุปเกี่ยวกับโทรศัพท์ Xiaomi Note 10 Lite ตัวนี้กันดีกว่าคือโทรศัพท์เครื่องนี้อย่างที่ผมพูดไปหลายๆรอบในวิดีโอนี้แล้วว่ามันมีความเป็นโทรศัพท์ที่ใกล้เคียงกับแฟลกชิพมากแต่ว่ามันก็ต้องมีหลายอย่างที่ยังทำได้ไม่เท่าใช่ไหมครับโอเคอย่างแรกที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นคลิปว่าตัว CPU เนี่ยมันไม่ได้ให้มาเป็นตัวท็อปเหมือนกับแฟลกชิพเนาะอย่างต่อไปที่ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องกล้องเนี่ยมันยังไม่ได้ให้กันสั่นมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหลายๆคนก็อาจจะต้องคิดนิดนึงแต่ผมคิดว่าด้วยคุณภาพของกล้องที่ได้จากโทรศัพท์เครื่องนี้ในราคาประมาณ 13,000 บาทตอนเปิดตัวนะมันก็ให้คุณภาพของไฟล์ภาพที่ดีมากแล้วว่าคือมันสวยมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ได้ต้องการใช้ถ่ายวิดีโอผมว่ามันก็โอเคมากๆเลยนะอย่างสุดท้ายก็คือลำโพงสปีกเกอร์ที่จะเอาไว้เวลาเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยครับตัวเครื่องรุ่นนี้ก็ยังให้มาเป็นลำโพงเดียวอยู่ยังไม่ได้ให้มาเป็นลำโพงเซอร์วิโอด้านบนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าโทรศัพท์เครื่องนี้มันจะตอบโจทย์เราจริงๆหรือเปล่าก็ฝากเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับกับรีวิวตัว Xiaomi Note 10 Lite เครื่องนี้แล้วก็ถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟังด้วยแล้วกันเนาะยังไงก็ไว้เจอกันอีกทีวิดีโอหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ